เอ้คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูภายในครับสักครู่เดียวโอเคครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับตอนนี้นะฮะเราจะดูว่ารถเราจอดอยู่ที่ไหนตอนนี้เราจอดอยู่หน้าร้านนะฮะสวนลุมไนท์พาซ่านะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่แอป Car Matrix ก่อนนะครับนี่ฮะ position online นะครับตำแหน่งรถณปัจจุบันอยู่ตรงนี้ครับเป๊ะเลยครับพิกัดนะครับ tracking ก็จะอยู่นี่คือ position ล่าสุดที่รถคันนี้จอดอยู่นะครับอันนี้จะเป็นCayenne สีเทานะครับนี่คือตำแหน่งที่รถจอดอยู่ครับทีนี้เราจะต้องออกไปครับทีนี้เราจะไปดูตำแหน่งถ้าผมจะภาพถ่ายภาพอ่ะว่ารถคันนี้ไหนอ่ะไปที่ picture นะครับพอ picture เสร็จปุ๊บนะฮะคุณก็สามารถเลือกกล้องได้ว่าเอากล้องภายนอกหรือกล้องภายในนะครับสมมุติว่าผมจะเอากล้องภายนอกก่อนนะครับก็คือ external นะครับกด external ครับตัวนี้ก็จะสั่งไปที่กล้องภายในรถนะฮะว่าเป็นกล้องนอกนะครับโอเคทีนี้หลังจากเปลี่ยนกล้องนอกแล้วผมต้องการอะไรผมต้องการถ่ายภาพว่ารถคันนี้อยู่ไหนผมกำลัง taking picture นะฮะกำลังถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะรูปลงมาครับเป็นรูปถ่ายล่าสุดนะครับรอสักครู่ครับอาจจะนานนิดนึงนะฮะคลิปนี้ใช้เวลาในการรับชมนิดนึงครับนะฮะถ่ายสำเร็จแล้วฮะผมก็แบ็กกลับมาดูนี่ก็คือล่าสุดเลยนะครับเวลาก็จะบอกนี่ครับนี่คือรถล่าสุดนะฮะที่อยู่เดี๋ยวเราจะหันไปให้ดูว่ารถหันหน้าไปทางนั้นจริงนะครับโอเคทีนี้ผมจะถ่ายภายในรถแล้วตอนนี้ไม่มีใครนั่งอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีใครนั่งอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็น internal camera มีใครเข้าไปนั่งเล่นในรถผมหรือเปล่านะครับตอนนี้ครับผมก็เปลี่ยนมาที่ internal camera ครับโอเคนี่ผมจะถ่ายรูปอีกนะครับเรียบร้อยครับ internal ไม่มีใครนะครับโอเคไม่ว่าจะเป็นวิดีโอครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็แค่เปลี่ยนไปเป็นรีโมทวิดีโอหลักการเดียวกันครับ internal หรือว่า external ได้ทั้งสองกล้องนะครับคลิปยาวกี่นาทีนะครับ internal หรือ external คือว่าผมจะเอา5วินาทีนะครับผมกดคำว่าโอเคครับมือถือผมจะสั่งไปที่กล้องในรถCayenneคันนี้นะครับให้อัดวิดีโอมาทั้งหมด5วิหรือจะดูสดเลยก็ได้นะครับแล้วผมก็กดแล้วปุ๊บเรคคอร์ดดิ้งนะครับถ้าท่านเห็นเมื่อกี้ฮะเขาจะขึ้นว่าเรคคอร์ดดิ้งนะครับก็รอสักครู่ครับแล้วเราก็รีเฟชกลับมาครับผมเอาไว้5วินะฮะมาแล้วครับไฟล์5วิครับอันนี้ผมกดเป็นอินเทอร์นอลนะครับแล้วก็ถามว่าจะดาวน์โหลดไหมเนี่ยมาแล้วมีภาพและเสียงนะครับมีภาพและเสียงครับโอเคครับเอาใหม่เดี๋ยวผมจะเอาเป็นที่ external นะครับแล้วผมกดโอเคครับสั่งไปแล้วครับตอนนี้สั่งไปครับเดี๋ยวผมจะให้เทคเดี๋ยวนี้นะครับ recording นะครับกำลัง record กำลัง record นะเมื่อกี้ภายในนะครับเดี๋ยวเราจะดูครับrefresh หน่อยครับครูครับมาแล้วครับนี่คืออัดสดๆเลยครับความเร็ว0กิโลเมตรเวลาและพิกัดเป๊ะชัดเจนครับต่อไปครับจะดูสดเลยก็กดตัวนี้ครับ connecting to device ครับสดๆนะนี่เราพูดถึงสดนะครับพร้อมกับได้ยินเสียงทั้งหมดเลยนะครับนี่เราจะดูสดๆเลยครับนี่ครับสดครับ
มีคนอยู่ในรถแต่ว่าไม่ได้ปิดประตูไม่สนิทนะฮะเราก็สามารถรับรู้ได้ครับปิดประตูไม่สนิทครับนี่คือเรียลไทม์นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปจีโอเฟนคืออะไรครับถือว่าท่านมาที่ศูนย์บริการนะครับท่านสามารถแอดได้ครับว่ารถเข้ามาในแอเรียเราหรือว่านอกแอเรียเช่นผมจะตั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการนะครับคันนี้มาติดเครื่องเสียงจากกล้องนะครับคุณไม่ควรจะเอารถลูกค้าไปลองเกินกี่กิโลเมตรคุณสามารถตั้งได้เช่นว่า exit นะครับ exit คือออกนอกบริเวณหรือว่ารถขับเข้ามาข้างในคุณก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่สำคัญนะฮะไม่งั้นก็จะเหมือนในข่าวครับที่ลูกค้าเอาไปลองทีวิ่ง 2-300 โลนะครับแล้วกลับมาบอกว่าลองรถนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นครับของประโยชน์ของกล้องตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถที่ผมคาเยนกันเมื่อกี้อยู่ตรงนี้จริงหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคครับนี่คือคาเยนคันเมื่อกี้นะครับที่ผมทำไปนะครับอัดเข้าไปกล้องก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับฮะเสียงตึ้งยังอยู่นะครับเนี่ยครับนี่กล้องภายในครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคนขับรถหรือบุตรหลานของท่านนะครับคนขับรถไปส่งขับนอกบริเวณออกนอกบริเวณมีประโยชน์มากๆนะครับอันนี้ครับเป็นความปลอดภัยอันชั้นเลิศเลยนะครับโอเคครับนี่ผมจะให้น้องเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะดูครับสมมติฐานเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเห็นน้องไหมครับสักครู่เดียวโอเคเมื่อกี้ผมให้น้องเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเนี่ยครับน้องนั่งอยู่ข้างในเห็นชัดเจนครับว่ามีใครอยู่ข้างในนะครับโอเคครับ iPhone เครื่องนี้ไม่มีซิมนะฮะทีนี้เราติดกล้องวิเศษตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับโอเคตัวนี้เสียบซิมเข้าไปแล้วจะกระจายฮอตสปอตออกมาด้วยครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับว่าทำได้จริงหรือไม่ครับนี่ผมกดตั้งค่าครับตอนนี้เป็นของที่ร้านอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นของตัวนี้นะครับเปลี่ยน Wi-Fi นะครับสักครู่นะฮะโอเคเนี่ยเขาเสิร์ฟเป็นตัวนี้ครับพาสเวิร์ดนะครับเป็น8ตัวหลัง90012981นะครับผมจะจอยกับตัวเนี้ยที่ปล่อยเขาสปอตออกมานะครับอ่ะเชื่อมแล้วนะครับก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปพัดนะครับเชื่อมเข้าตัวนี้นะครับทีนี้เราไปลองเข้า YouTube กันเลยเดี๋ยวผมลองปิดให้หมดเลยโอเคเลยแค่ตัวนี้นะครับคือว่าผมลอง YouTube เป็น High Res เป็นกระตงกระตูนเลยก็ได้ครับเรียบร้อยครับออนไลน์เรียบร้อยครับคุณสมบัติของตัวนี้ครับท่านสามารถออนไลน์ได้เลยนะครับวิเศษมากๆเลยครับโอเคครับโอเคและท่านที่สนใจกล้องวิเศษแบบนี้นะครับใช้ได้จริงนะฮะและคุณภาพชั้นเลิศแบบนี้ติดต่อมาได้ครับผมต้น0816624469และพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ